Movie Check สนับสนุนโดย True Gigatex Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับฟูริโอซ่าภาพยนตร์ปฐมบทของ Mad Max Fury Road กำลังปักหลักถ่ายทำกันอยู่ที่ออสเตรเลียครับและล่าสุดก็มีภาพของคริสเฮมเวิร์ธที่จะมารับบทเป็นด็อกเตอร์เดเมนทัส1ใน2ตัวร้ายหลักของเรื่องเท่านั้นยังไม่พอนะครับอย่างที่เห็นในภาพจากกองถ่ายเขาเนี่ยได้พาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกๆและคุณพ่อของเขาก็เข้าฉากอีกด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะรับบทเป็นใครแต่ที่แน่ๆอัญญาเทเลอร์จอยจะมารับบทเป็นฟูริโอซ่าในวัยสาวขณะที่แองกัสเซมสันนะครับและนาธานโจนส์จะกลับมารับบทที่ออร์แกนิกแมคานิกและรีทัคอีเร็กตัสจากตัวละครภาพยนตร์ต้นฉบับของพวกเขาอีกครั้งด้านอิมอร์ทันโจนะครับตัวละครของนักแสดงผู้ล่วงลับฮิวส์คิสไบรน์ก็จะกลับมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดว่าใครจะเป็นคนสวมบทบาทนี้ครับและในส่วนของจอร์จมิลเลอร์ก็จะกลับมานั่งแท่นกำกับอีกครั้งโดยปัจจุบันครับฟูริโอซ่ามีกำหนดฉายเอาไว้ในเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check